ศาสตร์เซตมันมีความหมายในตัวมันเองเราลองเจอที่เนื้อหาจำนวนของเซต x นะฮะเซต x โดยที่ a ต้องเป็นสับเซตของ x และ x ต้องเป็นสับเซตของ c ความหมายที่หนึ่งเดี๋ยวเราต้องชัดเจนเขาบอกว่าให้หาเซตของ x ที่เป็นไปได้ที่อยู่เป็นสับเซตของที่เป็นสับเซตของ c ที่เป็นสับเซตของ c จำนวนของเซต x นะฮะจำนวนว่าเกิดเซต x ได้กี่เซตความหมายไฟบังคับเราต้องเข้าใจความหมายว่าไฟบังคับบอกว่า a ต้องเป็นสับเซต a เนี่ยต้องเป็นสับเซตของ x แปลว่าทุกครั้งที่สร้างเซต x ขึ้นจะต้องมี a อยู่ด้วยเสมอตลอดกาล a เป็นสับเซตของ x แปลว่าเราจะสามารถสร้างจำนวนสับเซตของเซต x ได้ทั้งหมดกี่จำนวน a ตัวนี้ต้องตามก้น x ไปตลอดเวลาอยู่แล้วก็ไม่ต้องคิดพอทุกครั้งที่สร้างเซต x ขึ้นต้องมีเซต a ตามไปด้วยเพราะ a เป็นสับเซตของ x เพราะฉะนั้นจะเหลือส่วนต่างของเซตได้ทั้งหมดกี่จำนวน6จำนวนนะฮะ0 2 3 4 5 6จำนวนสับเซตทั้งหมดของเซตที่มีสมาชิก6ตัวเป็นไปได้ทั้งหมดกี่จำนวน2ยกกำลัง6จำนวน2ยกกำลัง6จำนวนเช่นยกตัวอย่างเช่นเซตของ a ที่เราสร้างขึ้นจะต้องมีนะฮะจะต้องมี1เกิดขึ้นจะต้องมี1เกิดขึ้นตลอดเวลาอาจจะเป็นสูงตัวหนึ่งหรืออาจจะเซต x 1อย่างเดียวก็ได้หรือเซตของ1 0เซตของ1 2เซตของ1 0 2นี่ก็ได้หรือเซตของ1 0 2 3เงี้ยมันจะเกิดเซตย่อยขึ้นแต่ทั้งหมดทุกครั้งที่สร้างเซต x นั้นจะต้องมี1ที่เป็นสมาชิกของเซต a โผล่ด้วยตลอดกาลมันการสร้างสับเซตที่แท้จริงมันก็ขึ้นกับสมาชิกตัวที่เหลือมันก็คือ2ยกกำลัง6จำนวนเซต x ที่เกิดขึ้นเพราะว่าโจทย์สั่งชัดเจนว่า a ต้องเป็นสับเซตของ x นะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่สร้างเซต x นั้นจะต้องมีเซตของ a เป็นสับเซตตลอดกาลคือ a ต้องอยู่ใน x ตลอดกาลไม่อยู่ไม่ได้เพื่อขัดแย้งประโยคนี้นะฮะขัดแย้งประโยคนี้2ยกกำลัง6ข้อ2ข้อ2 a ต้องเป็นสับเซตของ a ต้องเป็นสับเซตของ x และ x ต้องเป็นสับเซตของ b สับเซตของ b ก็แปลว่าเท่าไหร่ส่วนต่างของเซต a ต้องมุดตาม x ตลอดกาลอยู่แล้วใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นก็เหลือสมาชิกที่สร้างอิสระได้อีก2สมาชิกก็คือ0กับ2เพราะนั้นจำนวนสมาชิกของเซต x เท่ากับเท่าไหร่2ยกกำลัง2เป็น4จำนวน0หรือ2ในทางเลือกที่เลือกได้ในการสร้างสับเซต
รงนี้จะเขียนง่ายเขียนง่ายและเข้าใจง่ายเพราะว่าสมาชิกมันน้อย1เซตของ1เซตของถูกไหมครับเซตของ1 0เซตของ1 1 2เซตของเท่าไหร่ครับเซตของ1ของ0ของ2เนี่ยมันจะเกิดขึ้นที่4ตัวทุกครั้งที่สร้าง x ขึ้นมา a ต้องเป็นสับเซตของ x อันนี้คือเซต x ที่เป็นไปได้นะเซต x ที่เป็นไปได้ใหญ่มากโอเคมีใครงงไหมอยู่ตรงไหน1มันไม่ได้เป็นสับเซตของ b อะไรนะครับเป็นครับเป็นเขาสั่งว่าต้องเป็นสับเซตของ bb ไม่มี1 a เป็นสับเซตและ x ก็เป็นสับเซตของ b ตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่ามัน b มันอยู่คนละเซตกับ a ตัวทีตัวนี้เป็น2ด้วยพลัง0 2ก็เลย0 0ก็เซต a ไม่ได้ไม่เกิดขึ้นเลยไม่ได้ a เป็นสับเซตเพราะมันมีส่วนผัวพันกันตัวนี้เกิดขึ้น0ตัวตัวทีอย่างเคสตัวนี้พี่ยกมาใหม่นะ a เป็นสับเซตของ x โดยที่ x เป็นสับเซตของ doc ถ้าอยู่ในเคสที่พี่พูดถึงเนี่ยหมายถึงตรงนี้ a เป็น1 doc ก็ต้องมีอย่างนี้0 2อยู่อย่างนี้ถึงจะได้นะให้ doc เป็นเซตของ0 2 a ต้องเป็นสับเซตของ doc ด้วยมันต้องเรียกเปิดประเภทเคสเมื่อกี้ x เป็นสมาชิกอะไรบ้างก็เซตของ1เซตของ1 0เซตของ1 2เซตของ102อันนี้จะได้มีสมาชิก4ตัวถูกต้องที่มีเด็ก x ตรงนี้มีสมาชิก4ตัวเพราะตรงนั้น a ไม่เป็นสับเซตของ b ก็จะสร้างเหตุการณ์ที่ตรวจบังคับไม่ได้0สมาชิกไม่สามารถเกิดเซต x ได้ b เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ c ตรงนี้คงมีปัญหาข้อ3นะ b เป็นสับเซตของ xและ x เป็นสับเซตของ c มันจะอยู่ในเคสเดียวกันกับตัวนี้ไหม b เป็นสับเซตของ x b เป็นสับเซตของ x กี่ตัวกี่ตัว2ยกกำลัง5เอา1ด้วยไหมเอา1เซต a ด้วยไหมได้ไม่ได้ได้เอา b ได้เซตของ b เซตของ b ใส่1เข้าไปมันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขอยู่เซตของ b แล้วก็ตามด้วย1 3อะไรก็ว่าไปตรงนี้ทุกครั้งต้องสร้างขึ้นมาต้องมี b โผล่ขึ้นมาตลอดกาลถูกไหมครับเพราะ b เป็นสับเซตของ x และ x ต้องอยู่ใน c ได้ตัวนี้ขอบใหญ่พอก็เป็น2ยกกำลัง5 n ของ x จะมีเท่ากับ2ยกกำลัง5เป็น32จำนวนได้ได้32จำนวนข้อ3ข้อ4ก็สี่ทีนี้ a เป็นสับเซตของ x a เป็นสับเซตของ x a เป็นสับเซตของ x และ x เป็นสับเซตของ a union b a union b เพราะฉะนั้น a union b เราสร้าง a union b ได้กี่ตัวนะ a ต้องเป็นสับเซตx ต้องเป็นสับเซตของ a union b ได้กี่ตัว a union b มันจะได้อันนี้ก็ a union b นะฮะ a เป็น1 0 2มันก็คือส่วนต่างเท่าไหร่ a ต้องตาม x ตลอดเวลาเหมือนเดิมอยู่แล้วใช่ไหม a ต้องตาม x ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ x ต้องเป็นสับเซตก็คือต้องสร้างเป็น1 0อะไรครับเซตของ1เซตของ0เซตของ12เซตของ1 0 2ก็เกิดขึ้นได้เหมือนเดิมคือส่วนต่างของสมาชิกตัวนี้ก็คือ2ยกกำลัง2เป็น4จำนวนเหมือนเดิมนะฮะเป็น4เหมือนเดิมข้อ5คิดจากคิดพยายามคิดเองก่อนแล้วค่อยมาเถียงกันข้อ5 a b เป็นสับเซตของ xb เป็นสับเซตของ x และ b และ x ต้องเป็นสับเซตของ a union b จะเป็นความหมายนี้ไหม
เอเนียนบีก็คือนี่คือ B 0กับ2อันนี้มี1โผล่มาอันนี้ A อยู่เนี่ย B A เนี่ยมีใหญ่กว่าเพราะนั้น B ต้องมุดตาม X มาตลอดเวลาตรงนี้ก็ไม่ต้องคิดใช่ไหมเพราะมันต้องตาม X มาตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นสับเซตเพราะฉะนั้น2ยกกำลัง1มีทั้งหมด2จำนวนนะจำนวนสมาชิกของเซต X 2จำนวนข้อ5ข้อ6ข้อ6ข้อ6 A union กับ B เป็นสับเซตของ X และ X เป็นสับเซตของ C อันนี้ถูกไหมครับว่ามันต้องไปด้วยกัน A union B 0 1 2เป็น A union B นะฮะที่ C คือตัวใหญ่คือ34 5 6เพราะทุกครั้งที่เกิดสับยูเนียนตัวนี้ขึ้นไปตัวนี้ต้องมุดตาม x ตลอดเวลาเพราะตัวนี้ก็ไม่ต้องคิดอยู่แล้วมันก็เหลือตัวที่เดินทางอิสระได้ก็จะมี3 4 5 6เพราะนั้นก็เป็นเท่าไหร่เซตของ x 2ยกกำลัง4เป็น8จำนวน8เซตเพราะว่ามันต้องตามต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่ามันตาม x ตลอดเวลาเพราะเป็นสับเซตย่อยถูกไหมครับว่าต้องเป็นแล้วไปสร้างเซตอิสระของ x ได้เป็นทั้งหมด16จำนวนข้อ7 a ต้องไม่เป็นสับเซตของ x ข้อ7 a ต้องไม่เป็นสับเซตของ x a ต้องไม่เป็นสับเซตของ x และ x ต้องเป็นสับเซตของ c เท่าไหร่2กำลัง6เหมือนเดิมไหมถูกไหมฮะแต่ต้องไม่บังคับว่าตรงนี้ต้องอยู่ใช่ไหมคือไม่เอาตรงนี้มาเอาแต่ส่วนที่เหลือนี่มาคิดเหมือนกันตัดตรงนี้ออกไปถูกไหมครับเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องมี A เป็นสับเซตเราก็เลยยก A ต้องไปวางใน X ตลอดเวลาแต่ตรงนี้เราไม่ต้องเอา A ไปวางใน X เพราะนั้นก็ต้องไม่มีตรงนี้ก็เอาแค่ตรงนี้มาสร้างสับเซตสร้างสับเซตก็สร้างได้ทั้งหมด2ยกกำลัง6ก็คือ32จำนวนโดยที่ไม่มี A ตามไปนะครับไม่มี A ตามไปเป็น32จำนวนเหมือนเดิม2กำลัง6เฮ้ย2กำลัง6เป็น64ข้อ8 B ไม่เป็นสับเซตของ X B ไม่เป็นสับเซตของ X B ไม่เป็นนะครับ B ไม่เป็นเข้า B ออกก็เป็น2กำลัง5เป็น32จำนวนเหมือนเดิมนะ B ไม่เป็นเข้า B ออกไปสร้างผลตรงนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้แล้วสร้างเซตได้ทั้งหมด2ยกกำลัง5เซต2ยกกำลัง5เซตข้อ9ข้อ9 A union B ไม่เป็นสับเซตของ X A union B ไม่เป็นสับเซตของ X ไม่เป็นไม่เป็นดูแล้วเรามีจุดผิดพลาดอยู่จุดนึงเมื่อกี้มาดูกันมันมีจุดผิดพลาดอยู่อันนึงเมื่อกี้เดี๋ยวให้กลับไปดูว่าผิดตรงไหน B A union B ไม่เป็นสับเซตของ X มีจุดผิดพลาดเดี๋ยวให้ดูกันมาดูกันก่อนเดี๋ยวมีตรงไหนหรือเปล่าไม่มีตรงนี้ A union B ไม่เป็นสับเซตของ X A union B ไม่เป็นสับเซตของ X A union B ไม่เป็นสับเซตของ X แล้ว X ต้องเป็นสับเซตของ Cได้กี่ตัวได้กี่ตัว2กำลังกี่ตัวสักกี่ตัวสี่ตัวสองกำลังสี่สองกำลังสี่ได้กี่ตัวสองกำลังสี่ตัวเหรอไหมเออยู่เนี่ยบีมาได้กี่ตัวหน
1 2 3ตรงนี้ต้องไม่เป็นสับเซตของ x ไม่เป็นสับเซตของ x จะเท่ากับ2กำลัง4ตัวข้อต่อไปข้อไหนถึงเมื่อกี้ข้อ9ใช่ไหมข้อ10ข้อ10 a union b ไม่เป็นสับเซตของ xโดยที่ x ต้องเป็นสับเซตของ a union b union c สองกำลังเจ็ด a ต้องเป็น union b union c สองกำลังเจ็ดมาดูนะเราเริ่มผิดพลาดกันมาตั้งแต่ข้อ7เราเริ่มผิดพลาดมาตั้งแต่ข้อ7 7 8 9เราเริ่มผิดพลาดมาตั้งแต่7 8 9มาดูกันมาดูผิดกันตรงไหนกลับมาเริ่มต้นข้อ7กันใหม่ข้อ7 a ไม่เป็นสับเซตของ x a ไม่เป็นสับเซตและ x เป็นสับเซตของ ca ไม่เป็นสับเซตของ x a ไม่เป็นสับเซตของ x ตัด a ออกหนึ่งตัวไม่เป็นสับเซตของ x และ x ต้องเป็นสับเซตของ c สวัสดีครับท่านเรียนมาท่านทานข้าวครับดูนะเริ่มต้นจากข้อ7กันใหม่จะได้ชัดเจนถ้า a ไม่เป็นสับเซตของ x a ต้องไม่เป็นสับเซตของ x เพราะนั้นเราสามารถสร้างเซตของ x โดยเมื่อกี้ที่เราไม่เอาคือ a ไม่เอา a ไม่เอา a แล้วสร้างเซต x ยังไงก็ได้อยู่ในตรงนี้อยู่ในตรงนี้เพราะเราไม่เอา a เพราะนั้นเซตของ f มันจะต้องไม่มี a โผล่มาแน่ใช่หรือไม่ตามเงื่อนไขเป๊ะนะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่ส่วนที่เหลือ2กำลัง6มีใครขัดแย้งไหมดูข้อ8ทีนี้ข้อ8เขาบอกว่า b